ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้บัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะวันนี้เนี่ยสองพี่น้องก็ร่วมแรงร่วมใจกันรังสรรค์เมนูคุณภาพออกมาน่าทานจริงๆแต่ว่าจะมีรสชาติอย่างไรนั้นไปฟังคำบรรยายกันได้เลยครับเอาละครับความตื่นเต้นมันหายไปนิดนึงไหมครับเพราะตอนทำเราแอบชิมขอเช็คจะไม่รีดทำไมแล้วรีดทำไมหูตายแล้วเข้มข้นมากอ่ะคือแบบเหมือน dry age มาเลยเนื้อพรีเมียมจริงแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันอร่อยมากๆนะครับแครอทดีอ่ะเนื้อดีมากหมายถึงเนื้อแครอทหรือเนื้อวัวเนื้อวัวเอาโจทย์ก่อนแล้วกันนะฮะปกติอ่ะหลายคนเด็กหลายคนด้วยไม่ทานแครอทเพราะว่าแครอทมีกลิ่นค่ะอันเนี้ยแนะนำเลยนะครับพอเราเอาไปต้มในตัวที่เป็นน้ำกะทิหรือว่าเราใส่ตัวเนยลงไปนะฮะ1คือมันนุ่มมันกินง่ายมันหวานขึ้นและ2คือมันกลิ่นมันหายไปแล้วเรามีกลิ่นเบลีฟอ่ะหอมเนยๆหอมแบบทุกฝรั่งอ่ะใช่ๆๆแบบเป็นฟิลฝรั่งเลยดังนั้นเนี่ยแนะนำนะครับใครอยากจะเริ่มกินแครอทอะไรอย่างเงี้ยกินไม่เป็นกินไม่ได้ลองทำแบบนี้ดูส่วนเนื้อเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่า เรากินไปหลายไม้แล้ว เราจะบอกคุณว่าให้คุณจินตนาการตามนะว่าเนื้อ MB 8ถึง9ที่แบบมันเยอะมากๆย่างไฟแรงๆกับกะทิคุณคิดดูสิว่าไฟแรงๆจี่มันจะเจอขอบเกรียมๆนะกัดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเนื้อมันก็แบบนุ่มแล้วก็มีขอบหอมๆเกรียมๆโอ้หไม้ที่เท่าไหร่ไม่ได้จำแล้วอะแต่รู้สึกว่าต้องมีติดบ้านแล้วอะค่ะเมนูเนี้ยซื้อได้ที่ไหนนะ Bangkok Bobออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อถึงร้านเขาเลยก็ได้ค่ะพูดขนาดนี้ Bangkok Bob อยู่ที่ไหนครับสุขุมวิท71หรือ Search Google ได้เลยค่ะ Bangkok Bob เจอเลยนะฮะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตะตึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะเป็นเมนูที่ได้คุณประโยชน์จากเบบี้แครอทและวัตถุดิบพรีเมียมแต่ราคาน่าจับจองอย่างเช่นเนื้อวากิวเสียบไม้เกรดดียังไงก็ลองนำสูตรนี้มาทำทานกันได้เลยนะครับเฮ้ยเนื้อหายไปไหนไม้หนึ่งได้ยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะปากอร่อยไหมดี ถ้าจบรายการแล้วจะไปซื้อไหมจะเหลือเหรอโอ้เนี่ยเจอเนื้อดีๆแบบนี้นะเรือพริกไทยก็พรีเมียมมากแล้วใช่เนาะหมดไม้แล้วหมดไปแล้วไม้นึงอะค่ะนะฮะเอ๊ะผมจำรสชาติไม่ค่อยได้แล้วครับอาจจะต้องขออีกสักไม้นึงเอาละ